โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการลงทุนจังหวัดกำปอดนะคะซึ่งถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลของราชอาณาจักรกัมพูชาโดยมีสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลทะเลหรือ Sea Festival 2019ครั้งที่8ค่ะโอกาสนี้นายพิชิตบุญสุดอัครราชทูตไทยณกรุงพนมเปญเป็นผู้นำเสนอบูธอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติของสถานเอกอัครราชทูตของสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงพนมเปญในเทศกาลนี้ด้วยโดยได้แจกของว่างและเครื่องดื่มประเภทต่างๆให้กับผู้เข้าร่วมงานเทศกาลเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อาหารและสินค้าของไทยค่ะดร.สกรัตทยาโสกหรือดร.แซมนะคะที่ปรึกษาส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาได้เปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันทั้งจังหวัดกำปอดและเมืองแกบพร้อมเปิดรอต้อนรับนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกิจการค้าอื่นๆที่กำลังเติบโตอย่างเต็มที่ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องการท่องเที่ยวคือการลงทุนต่างชาติด้วยก็สามารถเข้ามาดูได้เข้ามาศึกษาได้ก็อยากให้นักลงทุนทั้งไทยทั้งจีนแล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยเข้ามาศึกษาดูแล้วก็เลือกโอกาสที่กัมพูชากำลังมีอยู่นะเป็นประโยชน์ต่อโลกครับโดยเมืองกำปอดตั้งอยู่ทางที่ใต้ของกัมพูชานะคะมีพื้นที่ติดกับทะเลอ่าวไทยระหว่างเมืองสีหนุวิลและเมืองแกบมีสินค้าขึ้นชื่อก็คือพริกไทยที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ GI นะคะนอกจากนี้ยังมีเกลือทะเลมีทุเรียนออร์แกนิกคุณภาพดีแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาคารบ้านเมืองเก่าสไตล์ชิโนโปรตุเกสมีทั้งน้ำตกแล้วก็ทะเลมีธรรมชาติที่งดงามทีเดียวค่ะ